ขอเชิญพบกับช่วงโยโชโกและวันนี้ในช่วงโยโชโกจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงเวลาความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณไม่ต้องแสวงหาโดยคุณโยและเฮียโชจะพาออกไปตะลุยชิมช็อปชิลในแบบที่คุณต้องประทับใจและต้องพูดว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนี่แหละฮะเราเจอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะข้างหลังผมนะฮะข้าวแกงป้าน้อยหม้อใหญ่นะครับที่นี่อยู่จังหวัดนนทบุรีนะฮะใกล้ๆกับกรมราชทัณฑ์นะฮะเขาขายมา20กว่าปีผมเองกินมานานแล้วก็เลยถือโอกาสจะมาแนะนำของอร่อยและของที่มีคุณภาพป้าน้อยครับสวัสดีครับนี่ฮะกำลังตักแกงอยู่เลยนะฮะปะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารนะฮะที่นี่เชิญครับมากันนี่ฮะคุณผู้ชมอ่ะเจ้าของร้านที่นี่นะฮะสวัสดีครับป้าน้อยป้าน้อยเดี๋ยวจะขอทานข้าวก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปคุยกันนี่เป็นแกงคั่วนะฮะต้มกะทิฮะปลาสลิดใบมะขามอ่อนแล้วมาใส่ฟักอร่อยอยู่แล้วร้านนี้ไม่ต้องกลัวโหอร่อยมากอันนี้ดอกหอมอ่ะหมูใช้ของดีนุ่มหมักก่อนก็น้อยผัดเองร้านนี้ครับผัดถั่วเป็นถั่วผัดพริกขิงนะฮะใส่หมูกรอบอร่อยนี่ก็หากินยากนะฮะไชโป๊ะเค็มไชโป๊ะเค็มเนี่ยคุณผู้ชมเขาเอามาเป็นเส้นแล้วเขาเอามาหั่นแล้วเขายืดก็คือดึงออกแล้วเอาไปแช่น้ำนี่ครับนี่ฮะกระดูกผัดชาผมไม่ต้องจิ้มเพราะว่าทุกครั้งที่มาเมนูนี้ผมสั่งทุกครั้งนะฮะและอร่อยมากนี่เป็นเมนูที่ฝากที่บ้านก็คือแกงส้มผู้ใหญ่ชอบกินมากเอาละครับเดี๋ยวขอคุณผู้ชมทานอาหารก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกับป้าน้อยกันต่อป้าน้อยทำมัสมั่นแล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมัสมั่นหมูนี่นะฮะหมักหมูหมักหมูนะฮะใครจะไปคิดถ้ามัสมั่นหมูยังจะต้องหมักหมูน้ำมะขามเกลือแล้วก็น้ำตาลนะฮะแล้วก็มาเคี่ยวกับกะทินี่ฮะที่บอกหม้อใหญ่มากนะฮะหม้อบะเริ่มเลยนะฮะนี่เขาเรียกหม้อแขกนี่ฮะป้าน้อยใส่ตัวพริกแกงมัสมั่นไปแล้วนะครับใช้พริกแกง4กิโลใช้หมูที่หมักแล้วนะฮะ13กิโลโอ้โหนี่หม้อเดียวนะฮะโอ้โหนี่ฮะคุณผู้ชมก็ใส่สับปะรดแกงมัสมั่นหมูหมักใส่สับปะรดทำกับข้าวตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเศษแล้วนะฮะตื่นตั้งแต่ตีสองตอนนี้ก็แน่นอนนะใส่บาตรทุกวันนะเอาเลิกเอาชัยนี่ฮะรับพรแต่เช้านะครับแล้วก็มาทำกับข้าวต่ออันนี้เป็นแกงมัสมั่นนะฮะต้องหมั่นคนเพราะว่าเดี๋ยวติดกระทะอันนี้ลูกค้าสั่งไว้10ถุงถุงละ100แกงจืดเนี่ยจะมีทุกวันแต่ก็จะหมุนเวียนกันไปนะป้าน้อยค่ะหมุนเวียนกันไปค่ะเป็นไชโป๊ะหวานใช่ไหมฮะไชโป๊ะเค็มค่ะอ๋อไชโป๊ะเค็มซีโครงอ่อนป้าน้อยได้สูตรมายังไงทำข้าวแกงมีใครบอกมีใครสอนตอนเล็กๆกับแม่สอนทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงน้องค่ะออกจากเรียนมาเลี้ยงน้องทำกับข้าวแม่สอนให้ทำกับข้าวทำตั้งแต่กี่ขวบฮะตอนเด็กๆเนี่ยตั้งออกเรียนรู้สึกว่าสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบก็เป็นลูกมือแม่แล้วก็ช่วยแม่นะคะแสดงว่าเป็นพี่คนโตเป็นคนที่10ค่ะแม่มีลูก13คนเป็นคนที่10นะมีลูก13คนป้าน้อยขายมาทั้งหมดจริงๆเนี่ยถ้านับกันถึงวันนี้กี่ปีแล้ว20กว่าปี20กว่าปีแต่อยู่บ้านพักนะคะอันนี้เพิ่งย้ายมาได้ปีนึงค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฮะใกล้ๆกรมที่ดินขยับมานิดเดียวเองกรมราชทัณฑ์ค่ะป้าน้อยแจกกับข้าวตลาดไหนครับตลาดนนท์ค่ะทำอยู่เนี่ยมีลูกมืออยู่ก็สัก 4-5 คนที่เราเห็นตอนเช้าๆนะฮะผมขอน้ำมันยายขวดลูกอันนี้ป้าน้อยทำอะไรต่อครับจะผัดไอ้นี่ค่ะผัดดอกหอมใส่กระเทียมสับนี่นะฮะใส่ไปเลย
วันหนึ่งเราเคยคิดไหมครับว่าเราจะถ่ายทอดฝีมือเราเนี่ยให้กับลูกให้หลานต่อเคยคิดแต่ว่าเขาไม่เอาค่ะเขาไม่เอาเขาบอกเหนื่อยค่ะการทำข้าวแกงนี่นะฮะต้องบอกว่าต้องทุ่มเทแล้วก็ต้องใจรักแล้วเหนื่อยนะฮะเวลานอนไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับนะฮะตื่นก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยของวันรุ่งขึ้นตีหนึ่งตีสองนี่ต้องลุกแล้วเพื่อที่จะมีหน้าที่ไปตลาดและในขณะเดียวกันนี่นะครับต้องเดินไปควบคู่กับลูกมือด้วยนะฮะลูกมือนี่ก็ใช้ลูกหลานทั้งนั้นเลยที่มาช่วยกันก็น้อยจ่ายกับข้าวอย่างนี้วันหนึ่งหมื่นกว่าบาทอย่างวันนี้ที่เรามาถ่ายทำนี่นะฮะจ่ายกับข้าวไป17,000ป้าน้อยขายได้วันหนึ่งแน่นอนก็ต้องขึ้นเกิน20,000ค่ะไม่งานอยู่ไม่ได้ค่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะฮะอ๋อมีค่าเช่าร้านครับเดือนละ5,000ฮะเดือนละ5,000นะเดือนละ5,000นะครับแล้วมีค่าลูกน้องแล้วที่สำคัญค่าตัวป้าน้อยอีกล่ะเราต้องได้ทุกอย่างต้องมีแต่พออยู่พอกินพอประมาณพอเพียงเราเปิดวันไหนถึงวันไหนครับจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ8 โมงมาทานได้เลย8 โมงเช้านะฮะก่อนจะไปทำงานนะฮะประมาณ5 โมงกว่าก็หมดแล้วค่ะ11 โมงกว่าก็หมดแล้วนะครับไม่ถึงเที่ยงดีนี่นะฮะแล้วร้านเองจริงๆป้าน้อยอยู่ตรงไหนตรงนี้ที่เขาเรียกกันอ่ะเดิมทีอยู่ตรงบ้านพักนี่คะเดิมทีอยู่ตรงบ้านพักนะฮะค่ะบ้านพักที่บอกก็คือบ้านพักกรมราชทัณฑ์ค่ะก็แฟนเป็นผู้คุมบางขวางค่ะตอนนี้ก็เสียแล้วตอนนี้ก็เสียแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นลุงก็มาช่วยป้าน้อยอยู่ที่ร้านย่างคอหมูเดี๋ยวแกย่างคอหมูจะเป็นมือย่างนะไม่ว่าจะเป็นคอหมูจะเป็นปลาทูนะฮะทูน่านะฮะตัวขนาดนี้ฮะทุกครั้งที่ย่างจะต้องรู้เลยว่าพรุ่งนี้มีแกงไตปลานะค่ะป้าน้อยจริงๆเป็นพื้นฐานเป็นคนที่ไหนครับคนจังหวัดนครปฐมแต่มาโตเมืองนนท์ค่ะอ๋อเป็นคนนครปฐมนะฮะมาโตที่จังหวัดนนท์ขอน้ำตาลทรายลงเคยคิดจะทำแฟรนไชส์จะขายสูตรไหมครับไม่ขายแล้วใครอยากได้ให้ค่ะอ๋อใครอยากได้ได้เลยค่ะให้มาได้เลยจะทำได้ไม่ได้แค่นั้นค่ะไม่คิดเงินมีคนมาสั่งกับข้าวเยอะไหมครับเวลาวัดเสมียนมาสั่งบ่อยวัดเสมียนนาลีวัดเสมียนนาลีมาสั่งบ่อยมาสั่งทีละ30,000ค่ะครับ40,000ถึงเราก็รับทำด้วยค่ะและถ้าลูกค้าอยากจะสั่งไปเลี้ยงคนช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยได้ค่ะได้ใช่ไหมครับติดต่อที่เบอร์อะไรครับป้าน้อย094นะคะ439-7263ค่ะนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ด้านล่างที่มุมจอด้านล่างนี่นะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งได้ที่เราเห็นทำถอยหลังกลับไปตั้งแต่ต้นเนี่ยยังไม่ได้ต้องใช้มือนะเล็บจิกลงไปก่อนเนื้อหมูนิ่มใช้ได้หรือยังของนี่ต้องแบบเจ้าห่วงเครื่องไม่ได้ห่วงเครื่องไม่ได้ข้าวแกงห่วงเครื่องไม่ได้ไม่ได้ค่ะครับเราเน้นหน่อยพวกเนื้อสัตว์เราใช้ของดีด้วยใช้ของสดนะป้าน้อยคิดยังไงกับอาชีพที่เราทำคือชอบเหนื่อยก็ชอบป้าน้อยตั้งใจไว้ว่าเราจะยืนขายไปจนกระทั่งถึงไปเรื่อยๆอีก 3 ปีก็จะเลิกอีก3ปีแล้วก็ประมาณ70ก็จะเลิกแล้ววางมือแล้วแล้วตรงนี้ลูกหลานจะทำต่อก็จะเนี่ยจะให้เขาซ้อมให้เขาหัดแต่ไม่ต้องทำเยอะอย่างนี้อ๋อก็ลดปริมาณลงทำที่นี่ก็ทำได้ให้พอได้กินได้ใช้แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพดีกว่าไปทำงานใช่เพราะเป็นนายตัวเองใช่ไหมครับป้าน้อยตากก่อนลูกค้าสั่งออเดอร์นะฮะเขาสั่งไว้3 วันคุณผู้ชมต้องมาดูช่วงสายๆถ้าได้มีโอกาสมากินนะฮะทั้งรับโทรศัพท์นะทั้งคุยกับลูกค้าหน้าร้านนะฮะทั้งรับเงินทั้งทอนเงินร้านนี้ก็คือเพื่อนคู่ใจนะฮะนั่งอยู่ข้างๆพี่สาวค่ะอ๋อพี่สาวโอ้พี่สาวพี่สาวมาช่วยนี่ฮะอาหารพื้นๆก็คือผัดฟักทองแต่รสชาตินะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะฮะเผ็ดพริกไทยหอมอร่อยมากเลยเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนะฮะถุงอย่างนี้นะฮะ50 บาทเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยลูกค้าลูกค้าในการเข้ามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยมากินร้านนี้ประจำนะครับประจำค่ะกี่ปีแล้วฮะเนี่ยน่าจะเป็นขาประจำเป็น10 ปีแล้วนี่นี่จดออเดอร์ฮะจดออเดอร์อยู่ได้สูงเลยแกงจืดแล้วก็เอาผัดไอ้เนี่ยยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวผัดพริก3 ถุงนะฮะนั่นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวกระมังแล้วนี่อะไรอ่ะไม่ใช่ครับอร่อยมากเห็นไหมฮะลูกค้ารู้ปุ๊บเอาเลยมะพร้าว3มะพร้าว3พี่น้อยหนูขอเบอร์ด้วยเผื่อหนูจะได้ไม่ต้องมาบ้านลูกค้าขอเบอร์ลูกค้าประจำนะครับป้าน้อยตอนนี้คนค้าขายข้างนอกทั่วไปอ่ะก็เห็นเขาบ่นๆกันนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับอยากจะให้กำลังใจป้าน้อยมีอะไรอยากจะให้กำลังใจเขาบ้างไหมครับก็คือการค้าขายแล้วนะอยู่ที่ใจเราสู้และอย่างนึงเราต้องทำให้ดีด้วยอะไรด้วยเน้นสะอาดอะไรอย่างเงี้ย
มองแล้วมันน่ากิน50บาทนี่จันคุ้มค่าครับนะคะทำเองก็ไม่ได้แบบนี้นะฮะวัตถุดิบค่าแก๊สค่าน้ำมันนะฮะหม้อบะเริ่มเลยนะฮะได้กำไรเต็มที่300เท่านั้นเองเห็นไหมฮะไม่เกิน300มีความสุขไหมครับได้ทำอาหารอร่อยอร่อยรสชาติดีๆให้ลูกค้าได้กินลูกค้าชมก็ดีใจค่ะดีใจจะสบายใจใช่ไหมฮะคือเขาใจเราต้องทำให้เขาดีถ้าเขามาซื้อเองนี่เขาเห็นแล้วตักอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเขาสั่งนี่เราต้องดูให้เขาดีค่ะครับเราทานได้คนอื่นก็ต้องทานได้นะคะเราทำให้ดีที่สุดนะคะเราคิดว่าเหมือนเราทำทานกันเองเลยบ้างนะฮะนี่แหละฮะก็คือในช่วงของโยโชโกชวนชิมนะครับร้านนี้เด็ดจริงนะฮะต้องแวะมากินนะฮะวันนี้ผมพร้อมป้าน้อยลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมไปตามดูหนังจากคุณสวัสดิ์ขอบคุณป้าน้อยนะครับลาแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปนะฮะตาพ่อครัวสมาร์ทเชฟนะฮะมีทั้งผักอนามัยนะฮะหน่อไม้ผักกาดดองหลากหลายชนิดทีเดียวนะฮะก็ขอมอบไว้ให้กับทางป้าน้อยหม้อใหญ่นะฮะข้าวแกงเอาไว้ใช้ในกิจการนะฮะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะฮะมอบป้าน้อยนะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไทยนะฮะทั้งบิ๊กซีโลตัสแล้วก็แมคโครนะครับสกาน่าพาไปดูส่องสาวงามในช่วง CEO Auto Talkกับพริตตี้ในงานมอเตอร์โชว์เพื่อเตรียมอุ่นเครื่องไว้รองานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ที่จัดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะในช่วงหน้าสู้ไม่ถอยคุณสวัสดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Inn of the Sick Happiness I can't understand a word you're saying. Didn't you hear the conductor say that I'm English? Well, you're Yinsky, Scott.